เปิดเซฟบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิอดีตกกต.รวย48ล้านที่ดิน23แปลงการเมืองวันที่21ตุลาคม2567 14 นาฬิกา 55 นาทีนปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สินบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาอดีตกกต.รวย48ล้านที่ดิน23แปลงวันที่21ตุลาคม2567ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.มีการเปิดเผยรายการทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายรายโดยมีรายชื่อที่น่าสนใจคือนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่สองและเป็นอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาสว.เมื่อวันที่23กรกฎาคม2567นายบุญส่งแจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมคู่สมรสคือนางปราณีน้อยโสพลรวมทั้งสิ้น 48,867,375 บาทแบ่งเป็นทรัพย์สินของนายบุญส่ง 28,795,182 บาทประกอบด้วยเงินฝาก15บัญชีรวม 10,077,005 บาทเงินลงทุน 7,917,557 บาทที่ดิน23แปลงที่เยอร์กบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดระยองอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ดินในกรุงเทพมหานครรวมมูลค่า 4,960,000 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านพัก2ชั้นที่เขตสายไหมกรุงเทพมหานครมูลค่า5ล้านบาทยานพาหนะ 200,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 646,18 บาทนายบุญส่งแจ้งมีรายได้ต่อปี 2,294,500 บาทเป็นเงินเดือน 878,880 บาทเงินเพิ่ม 510,000 บาทเงินบำนาญ 95,620 บาทค่าใช้จ่ายต่อปี 956,000 บาทโดยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 700,000 บาทค่าจ้างลูกจ้าง 150,000 บาทค่าเบี้ยประกัน 100,000 บาทนางปราณีมีทรัพย์สิน 21,072,192 บาทเป็นเงินฝาก26บัญชีรวม 9,089,737 บาทเงินลงทุน 1,200,000 บาทที่ดิน5แปลงที่เยอร์เมืองสมุทรปราการอำเภอบางเขนกรุงเทพมหานครอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีรวมมูลค่า 8,700,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 2,082,455 บาทนางปราณีแจ้งมีรายได้ต่อปี 247,669 บาทซึ่งเป็นเงินบำนาญทั้งหมดส่วนรายจ่ายต่อปีอยู่ที่ 600,000 บาททนายบอสพอลยันมีหลักฐานนักร้องสาวกอตบทรัพย์10ล้านแถมขอเพิ่มอีกหลายแสนเด่นออนไลน์วันที่21ตุลาคม2567 17นาฬิกา32นาทีทนายบอสพอลยันมีหลักฐานนักร้องสาวกอตบทรัพย์10ล้านแถมขอเพิ่มอีกหลายแสนแลกไม่ร้องปคบลั่นฟ้องแน่ถ้าสคบ.เพิกถอนใบอนุญาตวันที่21ตุลาคม2567ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนายวิทูลเก่งงานทนายความของนายวรัตพลวรัตวรกุล
หรือบอสพอลผู้บริหารบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าเยี่ยมกลุ่มผู้ต้องหาคดีดิไอคอนกรุ๊ประบุว่าตนยังไม่มีโอกาสได้เยี่ยมบอสพอเนื่องด้วยติดปัญหาทางเอกสารทั้งนี้ตนไม่ได้ข้ามไปที่ฝั่งเรือนจำหญิงคือฝั่งบอสปันปัญจรัตน์กนกรัตนพรที่ทัณฑสถานหญิงกลางจุดประสงค์ที่ตนตั้งใจเข้าไปพบบอสพอในวันนี้เพื่อหารือเรื่องงานของบริษัทและคดีความแต่รายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้ในวันนี้ตนได้ฝากให้ทนายความของบอสปีเตอร์นายกลดเศรษฐนันเป็นธุระแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างตนกับบอสพอขณะนี้ทนายความของทุกผู้ต้องหารวมทั้งบอสดาราผนึกรวมเป็นทีมเดียวกันแล้วเพื่อจะได้ประสานข้อมูลทางคดีนายวิทูลกล่าวต่อว่าเรื่องหลักขณะนี้นอกจากแนวทางต่อสู้ทางคดีทีมทนายจะช่วยกันพิจารณาสภาพจิตใจของลูกความตนว่าเป็นอย่างไรอยู่กันได้หรือไม่ส่วนของบอสพอลยังแข็งแรงดีพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มตามปกติไม่น่ากังวลแต่บอสวินนายทวินพัฒน์ภูพัฒนรินทร์น่าเป็นห่วงที่สุดในกลุ่มเพราะป่วยเป็นโรคมะเร็งต้องได้รับการรักษาทนายจึงต้องหาทางขอประกันตัวออกมาให้ได้ก่อนส่วนการฝากข้อความถึงคนในครอบครัวทนายความแต่ละท่านจะนำข้อความของแต่ละคนไปพูดคุยกับแต่ละครอบครัวเองทั้งนี้กรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะแจ้งข้อหาเพิ่มจาก2ข้อหาหลักคือช่อโกงประชาชนและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทางทนายได้ทำความเข้าใจกับลูกความตนเองไปแล้วว่าให้ต่อสู้ในส่วนข้อหาหลักให้จบถ้าข้อหาหลักผ่านไปได้ข้อหาอื่นแม้จะมีโทษหนักกว่าก็จะผ่านไปได้เช่นกันทำให้ขณะนี้กลุ่มลูกความไม่ได้กังวลมากนักซึ่งทั้งหมดไม่ได้กำชับให้ทนายความทำอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษนอกจากเตรียมพยานหลักฐานให้ดีนายวิทูลกล่าวยืนยันว่าทางบริษัทขายสินค้าให้ลูกค้าต้องแสดงหลักฐานว่ามีการซื้อขายจริงส่งมอบสินค้าจริงมีเอกสารชัดเจนจากนี้ต้องแล้วแต่ดุลยพินิจของศาลว่าจะมองอย่างไรส่วนที่สังคมมองว่ามีการระดมชวนคนมาลงทุนตนมองว่าเป็นการให้คนเข้ามาเปิดบินสินค้ามากกว่าสำหรับมาตรการเยียวยาของบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปได้เปิดให้ประชาชนเข้ามาลงทะเบียนเป็นผู้เสียหายได้จนถึงวันที่31ตุลาคม2567จากนั้นจะปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าใครคือผู้เสียหายที่จะเยียวยาได้หรือไม่ได้ทั้งนี้ต้องเรียนว่าขณะนี้บัญชีของบริษัทถูกอายัดอยู่แต่ทางบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลนี้ไว้เพื่อให้ทราบว่าเราจะเยียวยาใครบ้างอย่างไรก็ตามนะขณะนี้ตำรวจยังไม่มีการประสานผ่านตนเข้ามาเพื่อที่จะขอคุยกับผู้ต้องหาส่วนกรณีที่มีบุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นพยานรู้เห็นในเหตุการณ์ต่างๆออกมาเคลื่อนไหวตามสื่อทางกลุ่มผู้ต้องหาไม่ได้มีความกังวลนายวิทูลกล่าวอีกว่าเรื่องคลิปเสียงระหว่างบอสพอกับผู้ที่เรียกรับประโยชน์ไม่ถือว่าเป็นคุณและเป็นโทษต่อผู้ต้องหาส่วนกรณีมีนักร้องเรียนตบทรัพย์บอสพอ10ล้านบาทโดยเฉลยว่าบุคคลดังกล่าวคือนักร้องเรียนหญิงอักษรย่อกอก่อนจะบอกว่ารู้กันอยู่แล้วไปเช็คก็รู้ว่าใครขณะเดียวกันตนทราบรายละเอียดเรื่องนี้ดีแบบลึกพร้อมมีพยานบุคคลยืนยันโดยจ่ายไป10ล้านบาทเป็นก้อนเดียวและจ่ายอีกก้อนสุดท้าย 400,000 บาทเป็นเงินสดช่วงที่ตบทรัพย์เกิดขึ้นช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งจำเดือนชัดเจนไม่ได้แต่ยืนยันว่าจ่ายไป10ล้านบาทเป็นก้อนเดียว
เพราะไม่มีใครเขาแบ่งจ่ายหรอกซึ่งวงการตบทรัพย์เขาจ่ายก้อนเดียวทั้งนั้นแหละแต่ก็มีมาขอเพิ่มอีก 400,000 บาทเป็นเงินสดซึ่งก้อนสุดท้ายนี้อ้างว่าเป็นค่าดำเนินการเรื่องเอกสารค่าปริ้นงานค่าถ่ายเอกสารค่าเหนื่อยยืนยันว่ามีคลิปเสียงดังกล่าวจริงสำหรับนักร้องเรียนหญิงอักษรย่อกอนี้มีคนแนะนำแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครส่วนมาตบทรัพย์นั้นเขาอ้างว่าจะไปร้องปคบมาบอกว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นการขายตรงหรือแชร์ลูกโซ่อะไรทำนองนี้เมื่อถามว่านักร้องเรียนหญิงอักษรย่อกอคนดังกล่าวมีการข่มขู่บอสอย่างไรบ้างทนายความบอกว่าตอนนั้นผมเข้าไปฉีกก่อนจึงไม่รู้โดยพฤติการตบทรัพย์เป็นแบบนักร้องทั่วไปมีการมาขู่ว่าคุณไม่อยากเดือดร้อนใช่ไหมไม่งั้นเอามาเมื่อถามต่อว่าแสดงว่ามีพฤติกรรมแบบนี้จริงหรือทนายความระบุว่าไม่ใช่แบบนั้นแต่อยากบอกว่าบางทีคนทำธุรกิจไม่ใช่คนแข็งแกร่งอย่างลูกความผมบางรายเขาแข็งแกร่งหากมีการรีดเอาทรัพย์เท่าไหร่ก็ไม่จ่ายแต่บางรายเขาไม่อยากมีปัญหาเพราะอาจกระทบกับธุรกิจได้ทั้งนี้เหตุใดบอสพอลถึงกลัวนักร้องท่านนี้ทนายความบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นแต่คนเราทำธุรกิจไม่อยากมีปัญหาขึ้นโรงขึ้นศาลหากมันจบได้ก็จบมากกว่าเมื่อถามว่ามีนักร้องคนอื่นนอกจากนักร้องเรียนหญิงกอหรือไม่ทนายความหัวเราะบอกว่าเดี๋ยวมันจะลามบอกไม่ได้ก่อนย้ำว่าไม่ใช่นักการเมืองเพราะนักการเมืองเขาไม่ค่อยยุ่งขณะเดียวกันตนมีข้อมูลเพียงเท่านี้ไม่รู้ว่ามีนักร้องท่านอื่นมาตบทรัพย์มากกว่า10ล้านหรือไม่แต่ที่มีข้อมูลตอนนี้ก็ตบทรัพย์มากที่สุดส่วนที่เหลือรายละเอียดอยู่กับตำรวจนอกจากนี้ตนยังเป็นทนายให้บอสถึง10คนคือบอสพอลบอสปันบอสหมอเอกบอสปันบอสโซดาบอสโอมบอสแม่หญิงบอสสวยบอสวินและบอสปีเตอร์มีทนายทำอยู่แต่ญาติอยากให้ทางตนดูร่วมด้วยเมื่อถามว่าถ้าระหว่างนี้สคบเพิกถอนใบอนุญาตจะเป็นอะไรไหมทนายวิทูลระบุว่าเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาบอสพอลยังให้การสคบไม่จบแต่ทางตำรวจปคบเข้ามาจับเสียก่อนซึ่งตรงนี้ยังต้องให้การเพิ่มถ้าวันนี้ยกเลิกใบอนุญาตตลาดตรงของบริษัทตนฟ้องแน่นอนเพราะตามกฎหมายบอสพอลยังให้การไม่จบโดยทางบริษัทต้องให้ปากคำจนเสร็จสิ้นก่อนถึงเริ่มจะพิจารณาเพิกถอนได้ต่อมาถ้าดูแล้วน้ำหนักของการร้องเรียนมีมากกว่าสิ่งที่ทางเราชี้แจงจะเพิกถอนก็สามารถทำได้ตามขั้นตอนแต่ถ้าเกิดวันนี้มาบอกว่าไม่ฟังข้อมูลเพิ่มเติมและตัดตรงนี้และเพิกถอนเลยก็มีเรื่องกันแน่โดยจะมีการฟ้องตามมาตรา157เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเมื่อถามว่าเป็นการข่มขู่หรือไม่ทนายวิทูลบอกว่าไม่ได้ข่มขู่แต่เป็นไปตามกฎหมายโดยตอนนี้ทางสคบยังไม่ได้มีการประสานเข้ามาขอข้อมูลเพิ่มเติม